วัสดีครับอยู่กับช่อง About Channel นะครับวันนี้เรามากินอาหารบุฟเฟ่นานาชาติที่ห้องอาหาร The Dining Room นะที่โรงแรมแกรนด์ไฮเอทเอราวัณนะใจกลางเมืองเลยนะครับสยามครับไปบุฟเฟ่นานาชาติที่โรงแรมแกรนด์ไฮเอทก็ 1,800 บาทนะจองในทางที่ครับมีเมนูพิเศษให้ด้วยจะมีอะไรน่ากินบ้างนะที่นี่มีปูนึ่งด้วยนะจะเป็นยังไงก็ลองไปดูกันนะครับผมก่อนไปก็ฝากไลค์ฝากแชร์ Subscribe ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปอันนี้ซีฟู้ดออนไอนะครับมีกั้งแล้วก็กุ้งโอ้หอยนางรมตัวใหญ่มากผัดไทยโอ้เนื้อแก่อกบีฟเซอร์รอยนี่เป็นของสุกกุ้งตัวใหญ่มากมีปลาแซลมอนแซลมอนขาหมูน่ากินมากพาสต้าและโซนซาชิมินี่จะเป็นโซนซูชิแล้วก็โรต่างๆนี่ซอสที่กินกับเนื้อก็มีเลดไวน์เลดไวน์บีฟเลดไวน์แหลมต่างกันแล้วก็พริกไทยแล้วก็มัสลูอันนี้โซนสลัดนะครับก็โซนมันจะเป็นโซนอาหารไทยอันนี้โซนขนมปังนะครับแอนโคคัตชีสต่างๆโอ้น่ากินมากแฮมลมควันต่างๆโซนอาหารไทยมีอาหารอินเดียด้วยนะชิคเก้นอาหารอินเดียแล้วก็ฮารานด้วยโซนอาหารอินเดียก็โซนอาหารไทยเป็ดย่างโซนติ่มซำซาลาเปาติ่มซำขนมจีบอันนี้เมนูเครื่องดื่มครับก็มีหลากหลายเลือกสั่งได้เลยเป็ดย่างก่อนเลยเป็ดย่างเป็ดย่างพี่กินเป็ดย่างไหมเป็ดย่างก็เย็นนิดนึงแต่อร่อยดีนี่ซุปปูอันนี้เครื่องเคียงเขาเป็นขนมปังอะไรไม่รู้แต่ซุปก็คล้ายๆพายอ่ะนัวมากรู้สึกนัวๆนะไม่เค็มเลยนะนัวกำลังดีแต่มันไม่ค่อยร้อนนี่แกงพูใบชะพูอาหารพิเศษนะครับก็จะได้มาพร้อมขนมจีนนะอันนี้อาหารพิเศษฮังกี้ครับนะครับแซลมอนสโมกนี่กระเพาะปลานะครับน่ากินมากดูเป็นแบบตัวแบบเส้นๆเลยใหญ่มากหมูใหญ่มากใหญ่มากดูดิสุดยอดนี่เป็นเนื้อแกะแหนมนะครับแล้วก็เนื้อสติปรอยนะครับมีเนื้ออย่างเดียวคือสติปรอยเลือกระดับความสุกได้อีกอันนึงพระเอกยกให้คือขาหมูนะมันอร่อยมากนะมันกรอบหนังกรอบนุ่มนะดีงามมากนะเนื้อเขาก็โอเคนะแต่ว่ามันเป็นส่วนสติปรอยนะเขาจะเป็นแบบเนื้อที่มันแดงๆนิดหนึ่งนะแต่ก็นุ่มอร่อยดีนะก็กินกับซอสทั้ง4แบบของเขามันจะมีอันนึงที่เป็นซอสแกะนะเรดไวน์แกะที่เหลือเป็นซอสที่กินกับเนื้อได้หมดเลยนะครับมีเรดไวน์บีฟมัสลูมแล้วก็เปปเปอร์ตัวเด่นเขาเป็นปูนึ่งว่าทุบมาให้แล้วนี่น่ากินอยู่น่ากินเลยอ๋อเทกินเลยพระเอกเขาเลยนะดีมากกล้ามใหญ่อันนี้แหลมแหลมนุ่มนุ่มอร่อยดีจิ้มกับซอสเลดไวน์แหลมดีมากนุ่มมากออกเค็มเค็มนิดนึงอร่อยดีรสเด็ดรสเด็ดเนี่ยนี่มีมิ้นท์ซอสด้วยนะครับไว้กินกับแหลมนะเขาบอกว่ามันดีนะมันเหมือนเยลลี่เลยนะออกหวานๆหอมๆแล้วลองกินดูครับแหลมอ๋อเข้าใจละก็จะเหมือนอะไรนะซอสผลไม้ซอสแพรซอสอะไรพวกนี้แหละแต่ว่านี่จะเป็นแบบมิ้นท์ซอส
อืมลงแบบซอสผลไม้โอเคเข้าใจได้เข้าใจได้เนื้อซิปรอยก็โอเคครับนุ่มๆ นะเนื้อแบบแน่นๆขาหมูหนังกรอบมากขาหมูอร่อยขาหมูดีงามมากกรอบเกรียวเดี๋ยวพี่ต้องไปกินนะเนี่ยปกติพี่ก็ไม่ชอบขาหมูนี่ดีจัดกรอบและนุ่มมากนะถือว่าเป็นพระเอกของเขาเลยนะนะยกให้ยกให้เนื้อนุ่มหนังกรอบดีในบุฟเฟ่ต์เขามีปูทะเลนึ่งท็อกก้ามาให้เรียบร้อยเขาสั่งเขาเอานะจะไม่ได้ตักที่ไลน์บุฟเฟ่ต์อร่อยมากจิ้มซีฟู้ดเขาก็แซ่บดีนะนี่ปูแซ่บมากกินตะปูอย่างเดียวก็คุ้มละใช่ส่งรูปให้พี่นะได้เลยตัวใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นออนไอซ์นะมันก็จะจืดนิดนึงชิมก่อนอร่อยไม่จืดอร่อยใช่อร่อยตรงนี้คุณมันมีรสด้วยนะถึงจะคุ้มตรงนี้ด้วยตรงไข่มีรสชาติคุณลองกินตรงไข่อร่อยอร่อยอร่อยดีไม่จืดดีดีไข่อ่ะมีรสชาติอาหารทะเลเขาดีนี่กุ้งตัวใหญ่มากกุ้งเขามี2แบบมีกุ้งเผากับกุ้งออนไอซ์กุ้งเผาก็จะมีหัวมันด้วยกุ้งเผาก็อร่อยดีนะครับถ้าใครแบบสายซีฟู้ดนี่มาที่นี่คือไม่ผิดหวังแต่ว่ามันต้องแกะนิดนึงฮามาจิโอเคเมนูพิเศษทางกี้ครับสกาล็อกกระดาษเต็มด้วยสกาล็อกตัวใหญ่มากมีแบ่งไปแล้วนะบูชีสกับแฮมดูอร่อยกลมกล่อมอร่อยไหมบูชีเขารสไม่แรงนะกินได้เลยนี่บรีชีสอะไรนะใช่ต้องเริ่มเลยถ้าดื่มเนี่ยผมบรีชีสอร่อยกลมกล่อมแซลมอนแซลมอนอบอะไรสักอย่างนี่แหละเค็มเค็มมันมันจิ้มแบบซีฟู้ดดีกว่าเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นอะไรไม่รู้สักอย่างเนื้อตุ๋นเห็ดอร่อยดีกลมกล่อมนะเนื้อตุ๋นนุ่มมากต้องกินจริงๆต้องกินกับเส้นนะกระเพาะปลาชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่ๆแน่นๆเต็มคำอร่อยเกี๊ยวเกี๊ยวอิตาลีลาวิโอลีต้องราดน้ำมาด้วยนี่นะต้องราดซอสมาด้วยเขามีซอสเนื้ออยู่ในกุ้งผัดพริกเกลืออาหารไทยแซ่บดีแกงปูกระชับปูนะครับก็เผ็ดเผ็ดแซ่บๆดีรายอาหารอินเดียเขาก็มีนะได้ฮาลาลด้วยนะนี่อันนี้กุ้งมาซาร่ากับชิคเก้นติก้ามาซาร่ากุ้งตัวโตๆเข้มข้นอร่อยดีไม่เผ็ดมากชิคเก้นติก้าไก่ย่างเครื่องเทศอร่อยดีนุ่มเผ็ดด้วยข้าวอบชิคเก้นติก้าอร่อยนะรสชาติเข้มข้นแล้วก็มาซาร่ากุ้งอร่อยนะเข้มข้นดีขนมหวานแต่ละอย่างเขาน่ากินมากนี่เบอร์รี่มูสเค้กทาร์ตบลูเบอร์รี่บานาน่าเมงโก้ฟุตเป็นถ้วยเล็กๆหน้าตาน่ารักแต่ละอย่างน่ากินมาก
ายแล้วก็ช็อกโกแลตฟองดูกับผลไม้พุทธสลัดช็อกโกแลตโอ้ไอติมมีหลากหลายรสมีชาไทยด้วยราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตโคนมะม่วงสับปะรดวานิลาซอสคาราเมลชินามอนของหวานน่ากินมากนะแบบสีสันสดใสโอ้โหยอดอันนี้อร่อยมากนะทาร์ตบลูเบอร์รี่นะข้างในเป็นมูสนี่ออกเปรี้ยวๆกินหลายอันมากนะตัดเลี่ยนได้ดีอันนี้อร่อยมากข้างบนเป็นบลูเบอร์รี่สดแล้วก็ข้างล่างเป็นมูสบลูเบอร์รี่นะก็จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะดีงามมากอันนี้อร่อยดีมาไอศกรีมก็มีรสแปลกเยอะนะนี่ชินามอนซอสคาราเมลชินามอนอร่อยนัวๆหวานๆเค็มๆหอมชินามอนกล้วยมะม่วงสับปะรดสอร์เบตเปรี้ยวสดชื่นอีกของหวานน่ากินมากคำเดียวหรอข้างล่างเป็นคัมเบิลเปรี้ยวๆเป็นคุกกี้อันนี้เป็นชาเขียวผสมกับสับปะรดก็ขมๆเปรี้ยวๆนิดนึงโอเคจบไปแล้วสำหรับ EP นี้ห้องอาหาร The Dining Room นี่มีสปอนเซอร์อีกแล้วนะคือพี่สาวผมนี่พี่สาวพามาเลี้ยงปีใหม่นะครับก็อาหารเขาดีมากนะถือว่าเป็นบุฟเฟ่ต์หนึ่งที่คุ้มค่าราคาดีนะนะปูนี่สั่งได้ไม่อั้นนะปูนึ่งคอกล้ามมาเรียบร้อยนะกินกันไปเลยจุกๆนะนั่งกันยาวๆนะเนื้อแกะก็ดีเนื้อวัวก็ดีนะครับอาหารเขาก็อร่อยทุกอย่างนะลายของหวานก็จัดเต็มหรือว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์โรงแรมก็นั่งได้ยาวๆจนสุดคืนเลยนะครับก็มาลองชิมกันได้นะคุ้มค่าคุ้มค่าอาหารอร่อยส่วนซาซิมินี่คือไม่ได้ไปแตะเลยนะครับก็อร่อยตามมาตรฐานอร่อยตามมาตรฐานนะก็มัวแต่ขาหมูนี่ขาหมูพระเอกของที่นี่ขาหมูเนื้อสเต็กเนื้อเกะแล้วก็ปูนึ่งนี่4อันนี้ก็คุ้มค่าแล้วมากิน4อย่างนี้ก็เขาเรียกว่าฟินครบจบแล้วนะก็มาลองชิมกันได้ที่ห้องอาหาร The Dining Room นะแกนไฮแอดเอราวันนะไปฝากไลค์ฝากแชร์ซับสไครบ์ให้ด้วยวันนี้ลาก่อนบ๊ายบาย